สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้ Five of Pentacles Eight of Wandsสองถ้วย Two of Cups นะคะเขาคิดว่าคุณรู้สึกเหนื่อยกับเขารู้สึกอึดอัดใจรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายต้องตามเขาอะมีแต่คุณที่เป็นฝ่ายโทรหาทักแชทไปหรือจะเรียกว่าแชทหนักขวาก็ได้อันนี้เป็นความคิดของคุณนะเป็นความรู้สึกของคุณนะที่เขาคิดว่าคุณต้องรู้สึกแบบนี้แน่ๆเลยนะเขาคิดว่าคุณนะต้องรู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจอ่ะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับเขาแต่ก็ยังอดทนแต่ก็ยังไม่ท้อเพราะอะไรเพราะว่าคุณรักเขาเขารู้แล้วว่าคุณรักเขารักมากด้วยถึงได้ยอมทนอยู่ขนาดนี้แล้วก็พยายามทำนู่นทำนี่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเขานะคะพยายามที่จะเอาใจเขาคอยตามเขายอมทุกอย่างแหละขอแค่ยังได้คุยกับเขาอยู่ขอแค่ยังมีเขาอยู่ตรงนี้ถามว่ามีความสุขไหมเอาจริงๆแล้วเขาก็รู้นะว่าคุณไม่ได้มีความสุขแบบเต็มร้อยคุณแค่อยู่เพราะรักเขาเฉยๆแต่คุณไม่ได้มีความสุขจริงๆบางครั้งคุณก็รู้สึกอยากจะถอดใจอยากจะยอมแพ้รู้สึกเหนื่อยจนแบบไม่ไหวแล้วเขารู้นะว่าคุณคิดมาหลายครั้งละจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคุณใช้ความคิดหนักมากในเรื่องของเขานะคะคุณเคยคิดที่จะเด็ดขาดด้วยนะคุณพยายามจะปรับพยายามจะเด็ดขาดพยายามที่จะแบบพอละไม่เอาแล้วแต่เขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วที่คุณทำไม่ได้เพราะว่าคุณมีความใจดีมีความหนักแน่นมีความมั่นคงคือคุณเป็นคนที่แบบรักใครแล้วรักจริงอะรักใครแล้วรักนานยากที่จะตัดใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าคุณพยายามจะแข็งนะคุณพยายามที่จะแบบเข้มแข็งพยายามจะเย็นชาพยายามจะตัดเขาอยู่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ยังอยู่อยู่ดีคุณก็ยังเป็นคนที่ใจดีนะคะก็ยังอยู่แต่เขาก็รู้นะว่าคุณน่ะมีความคิดณตอนเนี้ยเวลาเนี้ยคือคุณน่ะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นและมีความคิดที่จะปกป้องตัวเองแล้วอะเป็นความคิดที่ว่าฉันควรจะพอแค่นี้ดีไหมอย่างเงี้ยควรจะยอมแพ้ควรจะหยุดควรจะหันกลับมาโฟกัสตัวเองดีไหมหันกลับมารักตัวเองดีไหมตัดเขาไปเลยดีไหมในเมื่อมันไม่ได้มีความสุขในเมื่อมันไม่ตอบโจทย์อะไม่ตอบโจทย์ที่คุณคาดหวังเอาไว้เขารู้ว่าคุณมีความคิดแบบนี้ไหนแล้วยังไงอีกเปลวิว1เหรียญ Happy Squirrel ตอนเนี้ยณเวลานี้อ่ะบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันหรือเปล่าแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณพยายามที่จะไม่ติดต่อเขาพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะเฉยพยายามจะไม่สนใจเขาแต่ลึกๆในใจอ่ะคุณเองก็ยังตัดเขาไม่ขาดคุณก็ยังคิดถึงเขาแล้วรอคอยให้เขามาขอโทษมาขอคืนดีมาขอโอกาสถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมคุณที่เขามาง้อมาขอคืนดีอ่ะคุณก็จะแฮปปี้คุณจะมีความสุขมากๆมันเหมือนว่าคุณชนะ
ตอนนี้เหมือนคุณสองคนอาจจะกำลังเล่นเกมกันอยู่แบบว่าใครทักก่อนคนนั้นแพ้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะว่าฝั่งเขาเล่นเกมกับคุณไหมแต่ถ้าจากไพ่อ่ะเขามองว่าคุณอ่ะกำลังเล่นเกมกับเขาเหมือนแบบเนี่ยเหมือนคุณอยากจะเอาชนะเขาอ่ะคุณเหนื่อยมามากแล้วไงเหมือนตามมามากแล้วฉันอยากหยุดละฉันอยากพอละแต่จริงๆใจจริงลึกๆถามว่าหยุดไหมมันก็ไม่ได้หยุดหรอกเออแต่แค่พยายามจะนิ่งพยายามจะเฉยนะหันกลับมารักตัวเองโฟกัสตัวเองแต่ถามว่ายังรอคอยเขาอยู่ไหมยังรอคอยอยู่นะ และอีกอย่างนึงอ่ะอันเนี้ยไพ่ตรงเนี้ยมันเป็นความคิดของเขานะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอ่านคุณออกหมายความว่าเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้เขาไปง้อเขารู้ด้วยว่าไอ้ที่นิ่งๆเงียบๆไปไอ้ที่ทำเฉยเมยทำเหมือนไม่สนใจอ่ะจริงๆยังคิดถึงเขาอยู่ยังตัดเขาไม่ได้หรอกเราไม่รู้นะว่าเขาหลงตัวเองหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆและอะไรมันทำให้เขาคิดแบบนี้อ่ะอะไรทำให้เขาคิดแบบนี้คะอะไรทำให้เขามั่นใจในตัวเองขนาดนั้นมั่นใจว่าคุณยังรักยังรอหนึ่งคือเขารู้ว่าคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนแบบเยือกเย็นไม่ใช่เป็นคนที่เด็ดขาดอะไรขนาดนั้นอะเออเขารู้ว่าคุณเป็นคนใจดีมีความแบบอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจแล้วคุณก็รักเขามากแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณจริงจังกับเขามากฉะนั้นมันไม่ง่ายหรอกนะที่คุณจะปล่อยเขาไปหรือยอมแพ้อะไรง่ายๆเนี่ยเรียมเพลอออกมาอีกคือคุณเป็นคนจริงจังมากๆแล้วเขารู้ว่าคุณจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากๆคุณไม่น่าจะยอมแพ้ง่ายๆแล้วคุณก็อาจจะแค่ลองใช้วิธีนี้อาจจะแค่ลองถอยมาอาจจะแค่ลองอยู่นิ่งๆแต่ถามว่าไอ้การอยู่นิ่งๆของคุณน่ะคือคุณหมดใจหรือยังคุณตัดใจจากเขาได้หรือยังก็ยังเขาก็รู้เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้ถ้างั้นแล้วเขาคิดจะทำยังไงเขาคิดจะทำไงกับคุณต่อไปคนนี้เหมือนเป็นเด็กดื้อเลยเนาะคือเขาก็จะยื้อจะถ่วงเวลาไว้คือเขาไม่ได้เครียดอะค่ะเพราะเหมือนเขารู้ว่ายังไงคุณก็อยู่ตรงนี้แหละคุณก็ยังไม่ไปไหนหรอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับไปหาคุณก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับเขาคุณจะใจดีกับเขาคุณจะเข้าใจเขาคุณจะให้โอกาสเขาเสมอแหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รีบนะเขาจะไม่รีบกลับมาเขาจะไม่รีบกลับมาของ้อมาขอคืนดีหรือถ้าคุณอยากให้เขาปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคือเขาจะยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นอะไม่รีบร้อนอะค่ะยังใช้ชีวิตชิลๆสบายๆ ยังมีความสดใสร่าเริงมีความเป็นเด็กอยู่จนกว่าเขาจะรู้สึกแบบคุณจะไปจริงๆแล้วอะต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะค่ะเขาถึงจะกลับมาเขาถึงจะยอมคุณต้องทำอีกนานแค่ไหนคุณต้องใจแข็งอีกนานแค่ไหนอ่ะบางคนคือพลังงานมันต่างกันมากเลยนะบางคนเนี่ยก็คือแค่1อาทิตย์แต่บางคนก็แบบเป็นหลักเดือนนะ9เดือนอย่างเงี้ย9เดือนหรือใช้เวลาเป็นปีอย่างเงี้ยนะคะช้าบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแต่ทีนี้เราจะบอกว่าช่วงที่เขาอ่ะจะคิดได้หรือจะกลับมาเนี่ยคือคุณอ่ะจะต้องมีความแบบไม่แคร์เขาอ่ะไม่แคร์เขาแบบอยู่ด้วยตัวเองได้จริงๆมีความคอมพลีทแบบว่าดูเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้ต้องการเขาคือถ้าเขาจะไปก็ไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะ move onคือเขาต้องรู้สึกแบบนี้จริงๆอ่ะเขาถึงจะกลับมาเนี่ยมันก็จะมาลิงก์กับก้าวไม้ใบนี้นะคะก็คือจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณจะไปจริงๆแล้วเขาถึงจะแบบมาลังคุณเอาไว้เขาถึงจะแบบเปลี่ยนแปลงเขาถึงจะกลับมา เพราะฉะนั้นแนะนำอย่างหนึ่งถ้าใครชอบโพสโซเชียลแบบดราม่าเศร้าเหงารอคอยเขาคิดถึงเขา
บอกเลยว่าคุณทำผิดวิธีผิดทางเพราะเขาเห็นเขาก็รู้แล้วว่าคุณอ่ะยังคิดถึงเขาอยู่คุณยังเศร้าโศกคุณยังเสียใจเออแต่ถ้าคุณแบบลองโพสอะไรที่แบบมีความสุขคืออะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวกับเขาเลยแฮปปี้ละลาจะเป็นรูปอาหารไปเที่ยวไปนู่นไปนี่คือใช้ชีวิตแบบมีความสุขอะค่ะเนี่ยแบบฉันมีความสุขอะฉันไม่มีใครฉันก็อยู่ได้อย่างเงี้ยนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะไปเราจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้ให้ทริคแล้วให้วิธีแก้แล้วก็ใครจะทำไม่ทำก็แล้วแต่นะโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ